ีครับขอต้อนรับสู่หลักสูตรบุคลากรแกนนำด้านการศึกษาวิชาชีพสุขภาพสำหรับโมดูลนี้คือโมดูลที่5เป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยการสอนของอาจารย์ในระดับอุดมศึกษาสาขาสุขภาพในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยการสอนจะเป็นอย่างไรในแต่ละปีอาจารย์ที่มีกิจกรรมวิจัยในกระบวนการเรียนการสอนควรหาโอกาสเผยแพร่และใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนของตนเองอาจดูเหมือนว่าเป็นภาระของอาจารย์แต่ในทางกลับกันการเผยแพร่จะเป็นช่องทางการสร้างคุณค่าให้ภารกิจการเป็นอาจารย์มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่อาจารย์จะนำผลงานวิจัยไปสู่การเผยแพร่สิ่งหนึ่งที่อาจารย์น่าจะต้องรู้ก็คือว่าวิจัยนี้นะครับมีคุณภาพแค่ไหนมีจุดไหนบ้างที่ยังต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมซึ่งอาจจะนำมาซึ่งการวางแผนเพื่อการวิจัยในครั้งต่อไปได้คุณภาพของการวิจัยในชั้นเรียนสามารถประเมินได้จากองค์ประกอบของงานวิจัยอาจแบ่งได้เป็น3ระดับคือ exemplary เป็นคุณภาพสูงสุดทั่วไปที่ควรจะได้คือ on target หรือเป็นไปตามเป้าหมายที่ควรจะเป็นต่ำสุดคือ need improvement ยังต้องมีการปรับปรุงวิธีการประเมินคุณภาพของงานวิจัยเราอาจทำให้ดูง่ายขึ้นมีคำอธิบายลักษณะการให้คะแนนแต่ละระดับโดยใช้ตาราง Rubik Score ตัวอย่างเช่นวิธีการวิจัยหรือ method ของผลงานวิจัยที่ทำควรจะมีแหล่งข้อมูลที่เก็บจากการวิจัยอย่างน้อย3ด้านเช่นผลการทดสอบการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติและการประเมินตนเองเป็นต้นจึงจะถือว่าได้คุณภาพในระดับที่รับได้น่าเชื่อถือและถ้าหากจะให้ดีกว่านั้นควรมีแหล่งข้อมูลสนับสนุนเพิ่มขึ้นอีกเช่นแหล่งข้อมูลเปรียบเทียบจากชั้นเรียนอื่นที่มีลักษณะเหมือนกันการใช้ประโยชน์จากการวิจัยการสอนด้านหนึ่งคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการการสอนหรือการวางแผนการวิจัยต่อเนื่องอีกด้านหนึ่งเราสามารถเพิ่มคุณค่าผลงานวิจัยของเราด้วยการนำเสนอแนวทางการยกระดับคุณภาพนักศึกษาผู้เรียนในภาพรวมหรือการเสนอการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนในหลักสูตรต่อผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาในวิชาชีพได้อีกทางหนึ่งอย่าลืมนะครับการวิจัยการสอนคือตัวเชื่อมที่ทรงพลังระหว่างการสอนนโยบายของสถาบันการศึกษาและการสร้างความสำเร็จทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่าลืมนะครับการวิจัยการสอนคือตัวเชื่อมที่ทรงพลังระหว่างการสอนนโยบายของสถาบันการศึกษาและการสร้างความสำเร็จทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียน